เรียกได้ว่าไม่ได้หยุดพักเลยนะครับแต่น้องเมย์บอกว่าไม่มีปัญหาครับเมื่อเช้าวันนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ2ของโลกอย่างไม่เป็นทางการพร้อมโค้ชเซียจื่อหัวผู้ฝึกสอนชาวจีนได้เดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปยังประเทศสิงคโปร์แล้วนะครับพร้อมกับนักกายภาพด้วยเที่ยวบิน FD357เพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตันระดับซูเปอร์ซีรีส์รายการสิงคโปร์โอเพ่น2016ซึ่งจะแข่งระหว่างวันที่12เมษายนถึง17เมษายนนี้น้องเมย์บอกว่าจากการคว้าแชมป์มา2รายการติดต่อกันทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้ไม่กังวลนะครับว่าจะต้องเจอกับคู่แข่งคนไหนเพราะเชื่อว่าสู้ได้ทุกคนขณะที่โค้ชเซียจื่อหัวมองว่าตอนนี้น้องเมย์อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีมั่นใจว่าในรายการสิงคโปร์เพ่นจะผ่านเข้ารอบลึกๆแน่นอนครับการเล่นก็ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็คิดว่าก็เจอได้ทุกคนค่ะแล้วก็พยายามรักษาระดับฟอร์มของตัวเองแล้วก็สภาพจิตใจของตัวเองให้อยู่แล้วก็ให้มันดีขึ้นนะคะพยายามคิดแก้เกมหรือว่าดูคู่ต่อสู้ไว้ก็ต้องศึกษาไว้ตลอดเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็มีการเล่นที่เปลี่ยนไปบ้างหรือว่าเขาก็พัฒนาตัวเองเหมือนกันนะคะปีที่แล้วเราเข้ารอบ8คนสุดท้ายปีนี้พยายามทำให้ใครเข้ามากกว่านี้ครับสงรายการที่ผ่านมาเธอว่าทำได้ดีครับที่กอมไปแข่งแล้วก็ซ้อมอย่างดีครับสำหรับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์วัย21ปีของไทยเพิ่งจะคว้าแชมป์มาเลเซียโอเพ่นซึ่งเป็นแชมป์รายการ3ของปีและเป็นแชมป์2รายการติดต่อกันทำให้ขยับจากมือ4ของโลกขึ้นไปเป็นมือ2ของโลกอย่างไม่เป็นทางการโดยในการแข่งขันสิงคโปร์โอเพ่น2016น้องเมย์ถูกจับสลากนะครับให้อยู่สายเดียวกับหวังยี่หานมือ6ของโลกจากจีนและแคโรไลนามารินมือ1ของโลกจากสเปนซึ่งการแข่งขันรอบแรกน้องเมย์จะเจอกับชองอันยีจากฮ่องกงถ้าชนะและเข้าถึงรอบ8คนก็มีโอกาสที่จะพบผู้ปรับเก่าอย่างหวังยี่หานมือ6ของโลกจากจีนนะครับที่น้องเมย์เพิ่งชนะในรายการมาเลเซียโอเพ่นมาด้วยและถ้าผ่านก็ถึงรอบรองก็น่าจะเข้าไปพบกับแคโรไลนามารินนักแบดมินตันมือ1ของโลกซึ่งอาจจะเป็นการแย่งมือ1ของโลกอย่างเป็นทางการอีกด้วยครับ